ี๋ยวครับตอนนี้ทำไมผมต้องตัดนะครับท่อไฮเชื่อไม่แน่ตันนะไม่แน่ใจว่าตันเพราะอะไรมันก็หรือว่าเชื่อมตันนี่นะตันปอกอย่างดีก็ตัดแป๊บนึงนะครับมันจะเชื่อมไม่ได้นะตอนนี้มันจะมีแรงอัดค้างในท่อไฮอยู่คิดว่าโอเคครับตัดละตันได้ยังไงเอ่ยมีแรงอัดนะครับเดี๋ยวจะที่เชื่อมมาเชื่อมมาเดี๋ยวลองเทสแรงอัดคอมกันเมื่อกี้ก็ลืมเทสก่อนนะครับว่าตันหรือไม่ตันแล้วเชื่อมไหมครับเนี่ยเชื่อมเลยกดดูก่อนนะครับโอเคหมดแรงไม่ตันนะครับจะท่อไฮตันเข้าแล้วแต่รอยเชื่อมไม่เลยเอาอะไรแย่ดูกันมันก็ไม่น่าจะตันนะผมจีท่อหายไม่ออกเฉยเลยขอไล่ดูอีกทีนะครับนี่ต้องถอดออกนะครับนี่ก็ไม่ตันนะแต่เหมือนหัวมันตันอยู่เป็นเพราะเมื่อกี้ไม่ได้บี้ออกดีแค่นั้นเดี๋ยวลองเป่าแล้วเคาะดูก่อนนะติดครับสำหรับหัวบี้นะครับเพิ่งจะบี้แล้วบีบแล้วมันเวลาเชื่อมแล้วตันแต่ตรงนี้ไม่ตันไหลมันจะไหลลงมาแล้วมันทำให้ตันได้ทำแบนๆตอนนี้เป็นทางโค้งนะครับนี่มันโค้งลงมาด้วยนี่ที่มันต้องทำให้สวงเข้าไปลึกๆนะทางเรือนะครับอย่างนั้นมันเชื่อมไม่รู้จะเชื่อมท่าไหนมันขอเชื่อมใหม่ทีกันไหลมาตันนะครับโอเคครับตอนนี้ต้องดันแจ้งบนลงมาเตยก็งอหน่อยนึงไปเชื่อมใหม่อีกทีนะครับรอดไม่รอดเนี่ยไม่มีที่เรื่องสุดท้ายต้องเชื่อมถึงผ่าถึงข้างบนนี่นะไม่ได้มันไหลเยิ้มแล้วก็ดัดโค้งนี่เหรอโอเคละเทละทางนี้นะครับเชื่อมไม่ได้มันย้อยลงทางโค้งต้องเชื่อมทางตรงแล้วดัดท่อโค้งนี่เอาโอเคแล้วก็เตรียมเชื่อมแคปทิวแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมเขาท่อหายทีนะเฉพาะดีนะขอเชื่อมแป๊บนึงครับสะดวกนะครับมือเดียวโอเคครับเชื่อมกันเทสแรงโดดนะครับปุ๊บนะครับอีกเกียร์โลนะครับโอเคเส
ียบปลั๊กอยู่นะหมดละแรงอัดออกนะครับโอเคเตรียมเชื่อมท่อหายนี่กันท่อกับสแตนเนอร์นะครับแล้วก็แว็กทำอีกทีไกลละไกลละงานนี้ยากนะจะเย็นๆทำไปเรื่อยๆนะครับงานนี้ใจร้อนไม่ได้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้รัดเคเบิลไทนะครับตรงสแตนเนอร์อีกทีร้อนอยู่โอเคต่อไปก็เปลี่ยนแวคัมใส่ให้แล้วมาสีแดงนะครับเข้าแวคัมนะครับโลดูดนั่นเองครับทำให้เป็นสุญญากาศสีเหลืองเสร็จแล้วก็เข้าถังน้ำยาR134A นะครับโอเคพร้อมเสียบเปิดเกตทั้งโลทั้งไฮนะครับโอ้เปิดออกครับโอเคเปิดโลเปิดไฮก็เสียบปั๊กแล้วข้ามได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวแบกสัก5นาทีนะครับโอเคตู้เย็นตู้เล็กคงแบกไม่นานนะครับเปิดหนึ่งครับติดตามตอนต่อไปครับ